คลิปนี้อยากจะบอกว่าของถูกและดีมีอยู่จริงครับเต็มยศขนาดนี้แบรนด์รักตายเลยกูสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับเรียกได้ว่ารีวิวด้วยแหละแล้วก็เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์เสื้อกีฬานะครับหรือว่าเน้นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งโดยเฉพาะเลยนะจากแบรนด์จากประเทศจีนครับนั่นก็คือ BMI นั่นเองนะ BMI มาเต็มยศเลยถอดหมวกก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยพูดถึงหมวกด้วยเนาะก็ในช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ที่ผมเคยทำรีวิวเจ้าตัวรองเท้าวิ่งนะครับ BMI Carbon Fly 3เอาไว้เนี่ยคลิปนั้นถือว่าได้รับการตอบรับดีมากนะน่าจะเป็นหมื่นวิวแล้วมั้งป่านี้นะครับก็เพราะว่ามีเพื่อนๆที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์รองเท้าตัว Carbon Fly เนี่ยคือแบบเป็น Talk of the Town มากนะครับว่าแบบถูกและดีถูกและแบบเทพนะครับคือเรียกได้ว่าคุณภาพมันเกินราคาถูกไหมพูดถูกวะคุณภาพมันเกินราคาอันนี้พูดถึงรองเท้านะแต่คลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเสื้อผ้ากางเกงต่างๆนะครับอุปกรณ์ชุดเครื่องแต่งกายของ BMI ที่ผมว่ายอดเยี่ยมและดีไม่แพ้รองเท้า Carbon Fly ตัวนั้นเลยนะซึ่งต้องบอกกันเลยว่าเพื่อนๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เคยทดลองใช้งานนะครับเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบคุ้มค่าสุดๆนะครับผมเริ่มจากตัวนี่ก่อนละกันเนาะ BMI นะครับ BMI Res A Plus นะครับเป็นตัวเชิ้ตเสื้อแขนสั้นนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าโทเรนะเป็นเสื้อผ้าโทเรก็คือใส่แล้วเย็นก่อนความรู้สึกคือเย็นแล้วก็บางเบานะครับบางเบามากนะแล้วมันจะเป็น2แบบด้วยนะคือด้านหน้าจะเป็นผ้าเรียบๆใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเขาจะเป็นผ้าตะข่ายเนาะจะเป็นผ้าตะข่ายรูนะครับเพื่อช่วยการระบายอากาศด้วยนะครับแต่เนื้อผ้าคือใส่แล้วสัมผัสดีมากๆนะครับน้ำหนักเบาแห้งเร็วนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่ามีร่องรอยหรือว่าตะเข็บอะไรที่มันจะมาระคายเคืองผิวเราเลยนะครับก็คือเบามากจริงๆนะครับโดยที่สำหรับตัวแบบแขนสั้นเนี่ยก็มี2สีนะครับก็คือสีนี้สีออริจินอลนะนี่ดูขี้เกียจยืนยกให้ดูนะแล้วก็จะมีสีรีเบิร์ตนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะสีรีเบิร์ตราคาก็จะอยู่ที่ให้ถ่ายคุณภาพขนาดนี้นะครับสำหรับราคาจำหน่ายของเสื้อตัวนี้นะครับอยู่ที่890บาทครับซึ่งในช่วงโปรโมชั่นนะครับช่วงโปรโมชั่นอย่างเช่นแคมเปญเลขเบิ้ล88 99แคมเปญมิดมันต์158แคมเปญเพเดย์258อะไรพวกเนี้ยทางแบรนด์ก็จะลดราคาเหลืออยู่ที่800บาท801บาทนะครับแล้วเมื่อเราเก็บโค้ดส่วนลดที่ Shopee ให้มาเนี่ยแล้วแต่ช่วงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีช่วงลด 20% นะครับก็เท่ากับว่าลดไปอีก160บาทเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้ก็จะแค่600รวมส่งนะประมาณ600กว่าบาท650บาทไปซื้อเถอะครับคุ้มต่อไปจะเป็นเสื้อที่เป็นอีลิทครับเสื้อกล้ามนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีใส่ตะกร้าไว้แล้วเตรียมแล้วนะครับก็จะเป็นเสื้อกล้ามแข่งแบบอีลิทนะครับเนื้อผ้าแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นแขนสั้นนะครับเป็น Res A Elite เหมือนกันนะครับก็มี2สีเป็นสีออริจินอลแบบนี้เหมือนกันแล้วก็สีรีเบิร์ตนะครับวัสดุเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเป็นลักษณะซิงเกิลนะครับราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันคือถ้าใครงกๆหน่อยนะครับก็ซื้อแขนสั้นก็ได้เพราะว่าได้ผ้าเยอะขึ้นมีใครคิดแบบผมไหมเนี่ยคงไม่มีเนาะเอาเป็นว่าใครที่ไม่ถนัดโชว์กล้ามโชว์จั๊กแร้นะก็ใส่แขนสั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครอย่างผมเนี่ยหลังๆก็จะติดใส่เสื้อกล้ามเสื้อซิงเกิลไปแล้วนะครับก็ซื้อเป็นตัวซิงเกิลก็ได้ราคาเท่ากันนะครับเนื้อผ้ารายละเอียดเหมือนกันเลยที่สำคัญในตัวของเสื้อซิงเกิลอีลิทนะครับก็จะมีสีขาวล้วนด้วยนะใครที่ชอบแบบความมินิมอลนะสีขาวแล้วก็มีโลโก้ BMI สีดำนิดหน่อยใส่ได้จะบอกว่าผมว่าจะบอกว่าดีกว่าหรือว่าสูสีแอโรได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าด้วยเรื่องราคาเนาะสำหรับแอโรเนี่ยก็ 2,000 กว่าบาทเนาะกับ600กว่าบาทเลือกดูครับต่อไปจะเป็นเสื้อกล้ามบ้างนะครับที่ราคาดีมากๆก็คือตัวนี้เลย BMI Zero Tank
นะครับ 28 กรัม 28 กรัมก็คือน้ำหนักครับน้ำหนักในไซส์ S ที่ทางแบรนด์เคลมไว้นะแต่ว่าตัวนี้ผมเป็นไซส์ M เนาะไซส์ M นะครับลองชั่งให้ดูไหมชั่งให้ดูในไซส์ M นะครับกี่กรัมเครื่องชั่งก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานสักเท่าไหร่นะแต่ว่าลองดูขำๆนะครับ41 กรัมครับในไซส์ M นะเออเบามากเบาอย่างกับแบบเบาอย่างกับผ้าชนะเออเบาจริงๆนะครับก็คือเป็นผ้านี่ตัวนี้ภูมิใจนำเสนออีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นผ้าลายเขาเรียกว่าลายคิวบิกครับถ้าเราไปดูใกล้ๆเนาะมันจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายเหมือนตะข่ายแหละแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมติดกันนะครับและที่สำคัญดื่นคือผมจะให้ดูนะครับความยืดนี่อยู่บางใหญ่นะครับตอนนี้บ้านผมถ่ายทำอยู่ที่บางใหญ่นะยืดได้ถึงปิ่นเกล้าเลยนะเวอร์คือมันมีความยืดหยุ่นได้เยอะนะครับยืดหยุ่นได้มากๆนะครับยืดหยุ่นเป็นเส้นใยพิเศษนะครับทำให้ไม่รู้สึกแน่นจนเกินไปแต่ว่าคืออันนี้ผมนิดนึงนะอันนี้ขอคอมเมนต์หน่อยก็คือด้วยความที่มันรูปทรงจริงๆอ่ะมันจะเป็นทรงที่ค่อนข้างเข้ารูปนะครับเข้ารูปแบบสลิมฟิตถึงแม้มันจะยืดได้นะครับถึงแม้มันจะยืดได้ก็ตามนะครับก็แนะนำครับถ้าใครที่แบบหุ่นอีลีทนะไม่มีพุงเลือกให้ตรงหน้าอกเราได้เลยนะครับอย่างเนี้ยไซส์ M นะครับหน้าอกมันก็จะ36-37เนาะเดี๋ยวผมขึ้นไซส์ชาร์ทให้ดูนะครับแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยคือมีพุงถึงแม้น้ำหนักจะลดลงมาเป็น10กิโลนะครับแต่ว่าพุงก็ยังไม่ยุบนะพอใส่แบบตรงหน้าอกปุ๊บเนี่ยป่องนิดนึงพุงป่องนิดนึงนะครับก็ผมอาจจะต้องเพิ่มไซส์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะต้องเพิ่มไซส์นิดนึงนะครับในดีเทลนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแบบระบายอากาศบางเบาแล้วก็แห้งเร็วนะครับที่สำคัญคือเพิ่มความปลอดภัยนะครับในสัญลักษณ์ของ B-Mai ตรงหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงนะครับด้านหลังก็มีเหมือนกันเนาะด้านหลังจะเป็นแถบยาวๆลงมาตรงนี้นะครับเป็นรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยต่อไหมมีตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเท่าที่ผมลองใส่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกระคายเคืองแต่อย่างใดนะตัวนี้คือเย็นมากคือเสื้อผ้ากีฬาของ B-Mai เนี่ยแบบเน้นเย็นสบายใส่แล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเสื้อเบาๆตัวนี้เลยผมแนะนำนะครับที่สำคัญสีสันนี่แสบสันแสบสวงแน่นอนนะครับคล้องหูไว้ได้ไหมขี้เกียจถือมีทั้งหมดผมดูก่อนมีทั้งหมด5สีครับก็คือจะมีสีนี้นะครับสีนี้คือสีเหลืองอมเขียวสีแบบเหมือนสีโวลหน่อยอ่ะเออจะเหลืองๆเขียวๆก็ไม่เชิงนะครับสีเขียวมิ้นท์นะครับสีชมพูแบบช็อกกิ้งพิงค์เลยนะชมพูแบบโอ้โหผมว่าเพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งพวกอินฟลูต่างๆเนี่ยเลือกสีชมพูกันเยอะนะครับแล้วก็มีสีม่วงเนาะแล้วก็สีฟ้าคือเป็นสีออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีสดใสเลยทุกสีนะครับใน5สีนี้ก็ลองไปเลือกดูว่าชอบแบบไหนนะครับสำหรับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่490บาทครับก่อนลดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่โค้ดส่วนลด 20% เข้าไปอีกก็ลดไปประมาณ80กว่าบาทโอ้โหเหลือประมาณไม่ถึง400ครับ300กลางๆ400ไปครับในราคาขนาดนี้ผมยังไม่เคยเจออะไรที่ดีกว่านี้ครับต่อไปจะเป็นด้านล่างบ้างนะครับด้านล่างก็คือกางเกงนั่นเองนะครับเริ่มจากรุ่นที่คุ้มค่าถูกที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือตัวนี้B-Mai นะครับกางเกง B-Mai 1.5 run short นะครับ 1.5 ก็คือความยาวของเป้าอะครับขาของเป้าเนี่ยมัน 1.5 นิ้วตรงนี้เนาะแต่จริงๆมันเป็นดีไซน์นะครับเวลาใส่เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้สั้นเหมือนพวกกางเกงแบบแบรนด์ Aeroswift หรือว่า Adidas ที่เป็นแบบ2นิ้วอะอันนี้ 1.5 นิ้วบางคนอาจจะบอกว่าใส่2นิ้วนี่ก็แบบถ้าเป็นเกงในอยู่แล้วนะแล้วนี่ 1.5 นิ้วอะคือดีไซน์ของแบรนด์นะครับเขาจะแบบเป็นยาวลงมาหน่อยเป้าจะยาวลงมาหน่อยนะครับมันไม่ได้สั้นมากนะเพียงแต่ว่าในช่วงขากางเกงเนี่ยเป้ามันจะยาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่แล้วมันจะรู้สึกสบายเบามากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมชั่งแบบไม่อินเสิร์ตภาพเนาะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ75กรัมเบามากนะครับเบาแล้วก็บางนะครับเย็นสบายอีกแล้วนะก็มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์นะครับ
94% ก็คือพวกเนื้อผ้าทั้งหลายแล้วก็ Spandex 6% ก็คือพวกยางยืดนะครับนิดหนึ่งนะเรื่องไซส์นะครับก็เลือกตรงไซส์ตามที่แบรนด์ระบุนะครับขอดูนิดหนึ่งเลือกตามไซส์ตามเอวเลยนะครับอย่างตัวนี้ผมเป็นไซส์ L เอวผมอยู่ที่ประมาณ31 ครึ่งนะครับตัวนี้ไซส์ L จะเป็นตั้งแต่29จนถึง31นิ้วก็ใส่ได้พอดีนะครับมีเชือกมัดนะมีเชือกมัดถ้าใครรู้สึกไม่แน่นไม่กระชับนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องใส่พวกเจลหรือว่าโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยของอย่างของผมเป็น Samsung S24 Ultra ครับมันจะยาวหน่อยเพราะฉะนั้นมันใส่ได้ไหมเนี่ยตามช่องเนี่ยผมลองยัดแล้วนะครับมันจะแหลมๆตุงๆหน่อยยกเว้นถอดเคสนะครับหรือถ้าใครที่โทรศัพท์สั้นกว่านี้นะครับจะเป็น iPhone 15 Pro หรือว่า Pro Max ผมว่าก็น่าจะได้เพราะว่ามันสั้นกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใส่เคสหนาๆก็อาจจะใส่ไม่ได้นั่นเองหรือจะเปลี่ยนเป็นใส่แบบพวกซองเจลพลังงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าสุดๆเพราะว่าราคาจำหน่ายจะอยู่ที่490บาทเท่าเสื้อซีโร่แทงเลยเนาะจับคู่2อย่างนี้อันนี้ก่อนลดนะใส่โค้ดลด 20% ก็เหลือประมาณ350-360เหมือนกันเพราะฉะนั้น2อย่างนี้รวมกันเนี่ยทั้งเสื้อทั้งกางเกงดีๆอย่างนี้นะครับได้ในราคาประมาณ700กว่าบาทได้ทั้งชุดสุดยอดเลยนะอ้อแต่นิดนึงตัวนี้นะครับสำหรับ B-My 1.5 กางเกง 1.5 รันช็อตเนี่ยไม่มีซับในนะไม่มีซับในนี่จ้าเอแต่เห็นไหมเอ่ยไม่มีซับในนะครับเพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาง่ายๆด้วยการใส่กางเกงในครับและต่อไปสำหรับเหล่าอีลิตหรือว่าไม่ต้องอีลิตก็ได้แต่ใส่แล้วอยากจะแบบดูแรงนะครับก็เริ่มจากตัวนี้เลยนะครับกางเกงรัดกล้ามเนื้อนะครับ compression 3.5 นิ้วนะครับตัวนี้บอกเลยว่าใส่สบายใส่สบายมากนะครับวัสดุจะเป็นไนลอนเนาะเป็นไนลอนนะครับเป็นไนลอนตัวนี้นะครับทางแบรนด์เขียนไว้ว่าอะไรไนลอน 76% แล้วก็สเปนแดก 24% นะครับเป็นแจ็คการ์ดแบบ3มิตินะครับทำให้ระบายอากาศแล้วก็ระบายเหงื่อได้เร็วนะครับที่สำคัญคือใส่แล้วเย็นสบายกระชับกระชับแล้วมันนุ่มอ่ะคือผ้าดูใกล้ๆครับมันจะเป็นผ้าเงาๆเนาะและดูความยืดเหมือนกันเลยอยู่บางใหญ่ยืดได้ถึงปิ่นกล้าเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นใส่ตรงตามเอวเราได้เลยนะครับผมเอว31ตัวนี้ผมก็เลือกไซส์ M ใส่ได้นะครับที่ผมชอบตัวเนี้ยอันดับแรกเลยก็คือมันผ้าเนื้อผ้ามันบางเบาแล้วก็ใส่แล้วสัมผัสเนี่ยไม่ระคายเคืองนะครับตรงบริเวณปลายขาเนี่ยก็เป็นตัดเย็บไม่ได้มีรอยเย็บตะเข็บนะครับมันเป็นเหมือนขึ้นแล้วก็ไม่ได้เย็บเป็นตะเข็บอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่แล้วมันจะไม่เกิดการระคายเคืองนะครับเหมือนในพูดได้ไหมป้าพูดได้ไหมในแอโร่สักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับอันนั้นผมว่ามันก็ดีนะแต่ผมเจอปัญหานิดนึงก็คือตรงขอบกางเกงอ่ะมันเหมือนคบขาผมอ่ะนิดนึงเวลาวิ่งแล้วรู้สึกรำคาญแต่ตัวนี้ไม่เลยใส่แล้วนุ่มเบาสบายมากนะครับที่สำคัญคือมีซับในด้วยนะมีซับในแบบคือเป็นกางเกงรัดกล้ามนะครับแล้วก็ข้างในมีซับในด้วยซับในอีกชั้นนะเป็นเหมือนกางเกงในพูดง่ายว่าไม่ต้องใส่เกงในอ่ะใส่นี่เข้าไปเลยซุบจบนะครับก็สามารถเวลาใส่เนี่ยก็ช่วยปกปิดใช้คำว่าอะไรดีวะไม่เคยรีวิวคำนี้ออกสื่อเลยอ่ะปกปิดน้องของเรานะครับไม่ให้มันแบบเพ่นพล่านนะครับก็มีซับในด้วยนะครับเพราะงั้นเวลาใส่แล้วมันจะเหมือนแบบเรียบเนียนนะไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมชอบนอกจากมันนุ่มสบายแล้วก็กระชับด้วยนะครับมีความกระชับด้วยเนี่ยผมชอบตรงเอวด้วยตรงเอวคือมันจะเป็นขอบใหญ่อย่างนี้เลยครับเป็นขอบยางยืดตรงนี้เลยความกว้างอย่างนี้นะครับไม่ใช่ขอบเล็กๆนะเพราะฉะนั้นเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันมาแบบกดรัดเอวเราให้เป็นรอยครับเพราะว่าตัวยางยืดมันมีเป็นแผ่นขนาดใหญ่นะครับมีเชือกรัดด้วยนะจริงๆไม่ต้องมียังได้เลยเพราะว่ามันกระชับดีมากนะครับแล้วก็ในดีเทลเนี่ยก็จะมีช่องใส่โทรศัพท์ด้านหลังเหมือนกันนะครับมีช่องใส่โทรศัพท์แต่ผมลองใส่ S24 Ultra ของผมแล้วเหมือนกันก็ลองดูไหมจะให้ดูสำหรับนี่ถ้าตัว 1.5 เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับนี่ผมใส่เข้าไปแล้วโทรศัพท์อยู่ตรงนี้แล้ว
นะใส่โทรศัพท์ขนาด 6.7 นิ้วเนาะหน้าจอนะครับอันนี้ใส่เคสด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ใช้ iPhone หรือว่าโทรศัพท์เครื่องที่แบบใหญ่ๆที่ไม่ได้ใหญ่เวอร์เป็นแบบมินิแท็บเล็ตอย่างเงี้ยนะใส่ได้ครับที่สำคัญก็คือมีช่องเล็กๆอีก2ช่องนะด้านข้างด้านหลังพูดง่ายว่ามีกระเป๋าทั้งหมด3ช่องอ่ะใส่โทรศัพท์ช่องนึงแล้วก็เป็นช่องยางยืดเล็กๆอีก2ช่องให้ใส่เจลใส่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอันนี้ดีมากๆนะใส่สบายจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอีกตัวนึงที่ชอบมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มีทั้งหมด4สีนะครับก็คือจะมีสีดำนะครับตัวนี้สีน้ำเงินน้ำเงินแบบน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วก็สีแบบเป็นแดงอมม่วงหรือม่วงอมแดงสักอย่างพูดง่ายว่าสวยแล้วก็สามารถเอาไปเข้ากับชุดวิ่งเสื้อวิ่งของเราได้แบบหลากหลายเลยนะครับสำหรับราคาจำหน่ายตัวนี้นะครับทางแบรนด์ตั้งไว้690บาทนะครับก็จะมีส่วนลดเหลือประมาณ620เก็บโค้ดช้อปปี้ลดไปอีก 20% ก็ลดไปอีกประมาณ120บาทเพราะนั้นตัวนี้500นิดๆนะครับ500นิดๆรวมส่งแล้วได้คอมเมนต์มากครับกางเกงรัดกล้ามเนื้อของบีใหม่สุดตีนและสุดท้ายนะครับที่ผมภูมิใจนำเสนอแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือให้เห็นชัดๆก่อนกางเกงรัดกล้ามเนื้ออีกแล้วครับ Be My Rest A Plus Compression Elite นะครับพูดง่ายว่าเป็นกางเกงรัดกล้าม Elite ก็ได้นะครับก็คือมีตัวธรรมดาเป็นผ้าเรียบนะดูใกล้ไหมอันนี้ผ้าเรียบที่พูดไปเมื่อกี้นะครับดูความยืดเนาะของผ้าเรียบแต่อันนี้เป็นรุ่น Elite ครับรุ่นอีลีทก็คือตัววัสดุเหมือนกันนะจริงๆก็จะเป็นไนลอนเลยไนลอนอะไรของกูเนี่ยไนลอนไม่ใช่เมลอนนะครับไนลอนนะครับแต่ว่าตัวเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบหนาๆกว่านะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็นเส้นๆตรงๆนะครับออกแบบเป็นเส้นตรงเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับมีความยืดหยุ่นได้นะครับแต่ว่ายืดได้ไม่เท่ากับตัวนี้นะกระชับกว่าพูดง่ายว่าตัว Elite เนี่ยจะมีการกระชับกล้ามเนื้อได้ดีกว่านะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยภายนอกด้านนอกเนี่ยถ้าจะให้นึกถึงนะครับก็คือเหมือนตัวพูดเลยละกันเหมือนกางเกง Nike Aero Sweep เลยนะครับวัสดุคือมันจะเป็นแบบเส้นตรงๆอย่างเงี้ยลงมานะครับเป็นแบบเป็นลายนะครับแล้วก็มีความหนาเหมือนจะแข็งกว่านะครับแต่ว่าภายในเนี่ยภายในคือสัมผัสนุ่มสัมผัสนุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่นุ่มลื่นเท่านี้นะครับแต่ตัวนี้ก็นุ่มแต่ว่าที่ได้ก็คือได้เรื่องความกระชับนะครับดีไซน์ออกแบบคล้ายๆกันนะครับก็คือตรงบริเวณขอบขากางเกงก็ไม่ได้มีตะเข็บเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่แล้วเนี่ยไอ้ตรงขอบขาเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกระคายเคืองตัวขานะครับใส่แล้วสบายมากกว่า Nike ด้วยซ้ำนะครับตรงขอบเอวเหมือนกันเป็นขอบขนาดหนานะครับยางยืดเอวเนี่ยหนาอย่างนี้นี่นะครับหนามากนะครับหนาประมาณกี่นิ้วเนี่ย3นิ้วได้มั้ง2นิ้วครึ่งหรือ3นิ้วอ่ะหนามากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่แล้วก็จะไม่เกิดการระคายเคืองบนเอวด้วยนะครับที่สำคัญคือตัวเนี้ยกระชับจริงๆแต่เวลาเหมือนจะแน่นนะแต่พอใส่ปุ๊บเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยไม่อึดอัดครับไม่ได้รู้สึกแน่นเลยนะครับขนาดผมเป็นคนมีพุงนะแต่ใส่ไปแล้วเนี่ยกระชับแน่นดีมากนะครับแต่ไม่อึดอัดแล้วก็รวมไปถึงระบายอากาศได้ดีผมเอาไปวิ่งยาวนะคู่นี้ลองวิ่งยาวประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็อากาศร้อนๆนะครับมีเหงื่อมีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือรำคาญแต่อย่างใดนะครับดีมากๆนะราคาตัวนี้อยู่ที่890นะครับ890บาทแต่ว่าแบรนด์ก็ทำโปรโมชั่นลดเหลือ801บาท800บาทแหละถ้าเก็บโค้ดส่วนลด 20% ก็จะได้ในราคารวมส่งแล้วประมาณ600กว่าบาทเหมือนกันตัวเนี้ยถ้าแบบเพิ่มเงินนิดนึงนะตัวนี้เพิ่มเงินอีกประมาณ100กว่าบาทเองได้ตัว Elite แต่ก็ดีคนละแบบตัวนี้ได้ความกระชับความเป็นแบบ Elite อะฟีลแบบ Nike Aero Sweep เลยนะครับแต่ตัวนี้จะได้ความแบบสบายคือยังรัดเหมือนกันนะกระชับได้ดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้แน่นแล้วก็รัดกล้ามเนื้อได้เท่าตัว Elite นะครับอย่างเช่นถ้านอกจากวิ่งอะสมมติว่าอย่างผมเตะบอลนะครับผมเตะบอลเมื่อก่อนผมก็ติดใส่กางเกงรัดกล้ามเหมือนกันข้างในนะใส่กางเกงรัดกล้ามนะตอนแต่สมัยที่ยังเตะบอลเยอะๆ BMI มันยังไม่เข้ามาไงเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่แบบเตะฟุตบอลเล่วิ่งด้วยเตะบอลด้วยหรือว่านักบอลที่ผ่านมาเห็นนะตัวนี้500ผมว่าคุ้มค่าครับไม่ได้บอกว่า
ไม่กล้าพูดว่าดีกว่าแบรนด์ดังๆ Adidas Nike อะไรก็ตามนะครับแต่ด้วยราคาขนาดเนี้ยผมว่าคุณภาพมันเกินราคาไปไกลมากนะครับเพราะนั้นเอาไปใส่เตะบอลก็ได้นะมีสีดำนะมีสีดำให้เลือกก็คุ้มค่ามากๆนะครับ2ตัวนี้ผมแนะนำว่ามีทั้ง2อันดีที่สุดนะครับย้อนกลับมาตัว Elite ได้ไหมมี2สีเนาะสีดำกับสีม่วงผมรอกดสีดำมานานตัวนี้ซื้อเองนะรอกดสีดำมาตั้งนานนะจนสีดำทางแบรนด์เติมของใช่ไหมครับอยากเอามาลองก่อนไงแต่พอซื้อปุ๊บม่วงก็ได้วะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามี Aero Swift สีดำแล้วไงก็เลยแบบเอาม่วงมาก็สวยครับสวยเลยอ่ะคือด้วยความเป็นสีม่วงใช่ไหมแต่ว่ามันไอ้ตรงลายเส้นนะครับถ้าให้ดูเนี่ยมันจะเหลือบประกายแบบออกชมพูชมพูม่วงๆด้วยนะออกชมพูม่วงเป็นเหลือบๆนะครับเพราะฉะนั้นสีม่วงก็สวยรุ่น Elite มี2สีครับดำกับม่วงนั่นเองแล้วสำหรับรุ่น Elite นะครับก็ยังมีช่องใส่มือถือเหมือนกันนะมีกระเป๋าใส่มือถือด้านหลังนะครับยางยืดใส่ได้จริงนี่ไซส์ขนาด S24 Ultra นะครับขนาดยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้นะก็ยืดได้นะครับตัวตะข่ายมันยืดได้อ่ะเดี๋ยวไม่เชื่ออินเสิร์ตให้ดูด้วยแล้วกันเนาะเนี่ยผมลองใส่ให้ดูนะมันใส่ได้เนาะแล้วก็มีช่องใส่เจลใส่ของอะไรเล็กๆนะครับเป็นยางยืดตรงนี้อีกด้านหลังนะครับมีทั้งกระเป๋าทั้งหมด3ช่องนั่นเองนะแถมนิดนึงไหมอันนี้หมวกไวเซอร์ใบนี้ราคาเท่าไหร่วะขอเปิดหน่อยเพราะว่าของเพิ่งเติมเพิ่งมาใหม่เลยนะครับขอดูนิดนึง351บาทใส่ให้ดูข้อดีของหมวกไวเซอร์คืออะไรครับคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเปิดหัวอย่างนี้แล้วมีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับง่ายๆเลยครับบังแดดนะ1คือบังแดดเพราะว่าปีกยาวนะปีกของ B-Mai เนี่ยยาวมานะครับและที่สำคัญอีกจุดนึงนะครับก็คือตรงนี้ใกล้ๆไหมในบริเวณเนี่ยครับที่มันสัมผัสกับหน้าผากเราเนี่ยมันจะเป็นเนื้อผ้าที่เป็นแบบใช้ในการซับเหงื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากบังแดดเข้าตาแล้วอะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือช่วยซับเหงื่อแล้วก็ป้องกันการที่แบบเหงื่อจะไหลลงมาเข้าตาเข้าใบหน้านะครับอันนี้คือประโยชน์ของหมวกไวเซอร์นั่นเองก็ราคาดีมากเมื่อก่อนผมก็ใส่ไวเซอร์วิ่งนะเป็นของคอมเพรสสปอร์ตนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพราะว่าจุดนึงที่ผมว่าเป็นข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตนะครับสำหรับหมวกประเภทนี้นะก็คือมันไม่ได้ช่วยบังแดดที่หัวนะไม่ใช่กันฝนนะแต่อย่างนึงนะครับสมมุติว่าคุณวิ่งใส่วิ่งไปนานๆน่ะเนาะแล้วมีผมนะอันนี้ผมของผมเนี่ยผมหมายถึงเส้นผมของผมเนี่ยของแอดเนี่ยมันยังสั้นอยู่แต่ถ้าใครผมยาวๆแล้วไม่ใช่ผมคนผมตรงผมอยากส่งนิดนึงอ่ะพอใส่หมวกไวเซอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับวิ่งไปนานๆเนี่ยพอถอดปุ๊บหัวของคุณจะกลายเป็นสับปะรดขึ้นมาเพราะผมมันจะถูกล็อกไว้อย่างนี้ไงก็เป็นข้อที่แบบอาจจะไร้สาระนะแต่ผมเจอปัญหาอย่างนั้นนั่นเองก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับสำหรับหมวกไวเซอร์ใบนี้ผมคงไม่ได้ใช้นะก็เข้าไปติดตามในเพจ Facebook ผมแล้วกันเดี๋ยวหากิจกรรมเกมอะไรเล่นๆสนุกๆจากหมวกใบนี้สักใบหนึ่งแล้วกันนะก็ฝากไปติดตามได้นะครับและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับของบีใหม่นะครับเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงต่างๆนะครับก็กล้าพูดได้เต็มปากมากครับว่าในราคาเรทนี้นะที่ตัวละ600 500 300กว่าบาทเนี่ยผมยังเท่าที่เคยใส่มานะผมยังไม่เคยเจอแบรนด์ไหนที่ราคานี้แล้วคุณภาพดีขนาดนี้นะครับใครที่เคยใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงอะไรก็ตามเนี่ยช่วยมาแชร์หน่อยครับว่าทั้งคลิปที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่เพราะขายของมันคือเรื่องจริงทั้งหมดจริงหรือไม่จริงช่วยคอมเมนต์นิดนึงครับว่าดีอย่างที่ผมพูดจริงไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะแปะนะครับแปะเกี่ยวกับลิงก์สินค้าไว้ทั้งหมดเลยไปลองดูครับผมเชื่อว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับเสื้อผ้าหรือว่าชุดวิ่งบีใหม่ทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ